นักร้องดังก็ไม่รอดค่ะส่งกำลังใจนุ๊กปายโอริโอสำหรับค่ายสิงห์ออกมาประกาศแล้วละค่ะมีนักร้องในค่ายติดเชื้อโควิด19 2คนก่อนหน้านี้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างปายโอริโอเขาหาเชื้อแล้วก็ตรวจเชื้อกลับไม่พบเชื้อนะคะก็ทำเอาแฟนเพลงและแฟนคลับต่างกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงกันเป็นแถวล่าสุดวันที่3พฤศจิกายนค่ายสิงห์มิวสิกในฐานะของนายห้างสิงห์ณัฐภพชาเนตก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะเป็นการแจ้งผลตรวจผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าปายโอริโอติดเชื้อโควิด19กำลังเดินทางเข้ารับการรักษาระหว่างทางนะคะระบุว่าปายเนี่ยก็ตรวจพบเชื้อน้องเนี่ยจะต้องเข้ารักษาตัวพรุ่งนี้ครับที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะห่วงเด็กๆทุกคนนะขออย่าให้มีใครติดเพิ่มเลยจากนั้นในห้างเองออกมาโพสต์ค่ะโดยโทรไปเป็นข้อมูลเพิ่มจากเจ๊ออนโทรคุยกับปายเมื่อสักครู่น้องกำลังเตรียมออกไปที่โรงพยาบาลนะครับขอให้ปายหายไวๆส่วนอาการคอยให้ปายเนี่ยโพสต์แจ้งเป็นระยะโดยเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็เข้ารับการรักษาตัวแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งไทม์ไลน์อีกทีโควิดเราเจอกันจนได้ขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจขอให้ปายนั้นหายไวๆด้วยค่ะ